สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้ครับผมเฮียในแบทแมนเคยแกะกล่องให้ทุกคนไปดูแล้วนะครับว่าเป็นยังไงเพื่อประกอบการตัดสินใจเพราะถ้าเกิดรอคลิปเฮียเนี่ยมันอาจจะนานเพราะเฮียทำช้านะครับผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะฮะแบทแมนเคยแกะกล่องให้ดูไปแล้วนะครับผมแต่นี่ครับเราจะประกอบรีวิวกันเลยนะตัวนี้ต้องเด็ดแน่ๆอ่ะด้านหน้าครับ DC แล้วก็เป็นโลโก้แบทแมน Figurize Standard Amplify แล้วก็ Art Box ของมันโคตรเท่เลยทุกคนเห็นไหมโคตรเท่เลยพลาสติกโมเดลคิดแบทแมนนะซึ่งจริงๆแล้วตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันอยู่ในคอมิกหรืออะไรยังไงนะดีไซน์รูปร่างมันจะแบบออกจะเท่กว่าปกติที่เคยเห็นนิดหนึ่งนะฮะอ่ะหน้ากล่องเป็นแบบนี้นะฮะด้านข้างของมันก็จะบอกเลยว่านี่ครับตัวของมันด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าดีไซน์ของมันนะไอตัวปีกข้างหลังของมันเนี่ยเท่ดีนะผ้าคลุมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอาวุธนะของมันได้ด้วยนะเท่ดีนะครับผมฝั่งนี้เป็นอะไรฝั่งนี้ก็จะเป็นดีไซน์นะฮะหน้ากล่องของมันแล้วก็มีบอกถึงแผงของมันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเฮ้ยทุกคนแกะดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานี่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 แกะออกมาเป็นแบบนี้แหละครับผมนะฮะถุงของมันก็มี1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6ถุงนะแล้วก็มีคู่มือนะครับผม2ถุงแรกก็จะเป็นนี่ครับผมนี่เป็นผ้าคลุมของมันผ้าคลุมเป็นพลาสติกนะครับผมให้ตัวได้ดัดได้นะครับมีทั้งสั้น2ยาว2นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำอะไรบ้างนะฮะแล้วก็นี่ครับผมแผงของมันก็จะมีแผงสีทองสีดำที่เคยรีวิวไปแล้วแล้วก็สีเทานะฮะแล้วก็มีส่วนที่เป็นคางหน้าครึ่งหน้าล่างนะที่เป็นสีเนื้อคนนะฮะแล้วก็เป็นสีขาวที่เป็นส่วนตานะครับแล้วก็แผงที่เป็นสีเทาแผงที่เป็นสีดำแล้วก็แผงที่เป็นสีทองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสีที่มันอยู่ในโทนเดียวกันสีเทาสีดำอะไรเงี้ยแต่คือว่าตัดเป็นสีทองแต่ในความรู้สึกว่าสีทองเหี่ยวว่ามันไม่ค่อยสวยนะฮะอันนี้ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นจุดยึดนะฮะอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นสีเทานะฮะในส่วนต่างๆที่สลับกับสีดำแล้วต่อไปก็เป็นสีทองนะแล้วก็เป็นสีดำโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าดูจากสายตานะเฮียคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องดูขนาดมันว่ามันจะใหญ่แค่ไหนและจุดขยับของมันเนี่ยมันจะดีแค่ไหนนะฮะในกับตัวแบทแมนตัวนี้นะแต่ที่สำคัญครับผมราคาอยู่ที่ 1,690 บาท 1,700 1,800 อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเฮียคิดว่าราคามันแอบสูงนิดนึงแต่เฮียยังไม่รู้ว่าขนาดกับจุดขยับมันดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดขนาดมันใหญ่และจุดขยับดีเฮียก็ว่ามันคุ้มทั้งที่มันเป็นงานลิขสิทธิ์ด้วยเอางี้ดีกว่าทุกคนเฮียไม่อยากให้คลิปนี้มันนานเพราะว่าสีทองนี่สีทองอยู่ไหนนี่สีทองอันนี้นะครับเฮียคิดว่ามันไม่สวยเฮียจะพ่นสีเว้ยเพื่อที่อะไรเพื่อได้ให้มันดูดีกว่านี้เพราะสีทองอันนี้เฮียไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่เอ้าเราไปดูว่ามันจะสวยแค่ไหนจะใหญ่แค่ไหนนะจุดขยับดีแค่ไหนต้องลองไปลองประกอบแล้วก็ทำสีตรงสีทองไปด้วยแล้วมาดูกันว่าคุ้มแค่ไหนไปประกอบกันเลยBye.
เฮ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนแบทแมนแบทแมนนะฮะหลังจากที่มันเปิดตัวไปแล้วก็มีการรอคอยมานานแสนนานนะแล้วก็มีการเลื่อนอีก2อาทิตย์แต่ปรากฏว่าตอนนี้ได้แล้วประกอบไปแล้วนะจนในที่สุดแล้วเนี่ยราคาที่มันออกมา 1,600 กว่าบาท 1,700 1,800 แล้วแต่ร้านนะซึ่งตอนแรกเฮียแอบคิดว่าราคามันค่อนข้างที่จะแอบแรงนิดนึงแต่คือว่าก็ยังเชื่อว่าหลังจากที่เราประกอบไปแล้วเนี่ยมันน่าจะคุ้มแต่พอประกอบไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเออว่ะสวยดีชอบนะฮะถามว่าทำไมถึงชอบทำไมถึงมีความรู้สึกว่ามันดีนะฮะโดยรวมของมันเนี่ยเฮียต้องบอกว่าดีไซน์ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเท่มากๆเหลี่ยมมุมในการให้สีหรืออะไลเมนต์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีมากๆนะทุกคนเฮียจะให้ดูเลยเนี่ยตัวของมันเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนะฮะรายละเอียดของมันนะหัวหน้าอกแขนท้องกางเกงในขาแล้วก็แบ็คแพ็คแล้วก็ปีกของมันเนี่ยผ้าคลุมของมันเนี่ยเฮียบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยเฮ้ยโคตรเท่นะเหลี่ยมมุมของมันเนี่ยหรือแม้กระทั่งร่องหรือแม้กระทั่งการแยกสีของมันน่ะถึงมันจะดูเป็นโทนเข้มก็เหอะการให้สีของมันนะสีเทาเนี่ยถ้าเกิดไปในที่เข้มๆมันก็จะดูเข้มทั้งตัวเลยแต่ถ้าเกิดสว่างแบบมีไฟแบบนี้มันจะถูกแยกเลเยอร์สีของมันน่ะสีดำกับสีเทาเนี่ยออกมาเป็นชัดเจนเลยแล้วก็ตัดด้วยสีทองเว้ยทุกคนมันเท่แบบนี้นะสีทองที่มันให้มาน่ะเฮียแอบมีความรู้สึกว่ามันดูมีลายของเนื้อพลาสติกเกินไปเฮียก็เลยจัดการนี่พ่นด้วยนะสีแม็กเรียลโกนะจริงๆแล้วอ่ะเนื้อพลาสติกมันเป็นสีทองอยู่แล้วเฮียก็ไปพ่นเอาสีทองเนี่ยพ่นทับไม่รองพื้นเลยเพราะว่าเนื้อมันเรียบอยู่แล้วเราไม่ต้องทำอะไรก็แค่พ่นให้ทองมันเป็นทองที่มันเรียบแล้วมันดูเงาพอพ่นออกไปแล้วนะมันดูดีกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่มีแอร์บัดเนี่ยก็ไปใช้สีสเปรย์ที่แล้วแต่คุณจะเลือกอ่ะพ่นในเกรดได้เลยนะเพราะว่าไอ้จุดจอยที่เราตัดเกรดเนี่ยมันอยู่ด้านในทั้งหมดนะก็ไปลองกันดูนะในเรื่องของสีทองกลับมาที่ตัวของมันนะพี่แบทเนี่ยบอกได้เลยว่าพี่แบทเนี่ยเท่มากๆนะอ่ะหัวไหล่นะหัวในจุดขยับของมันเนี่ยนะฮะขยับได้นะฮะตาของมันหรือว่าตรงปากของมันครึ่งล่างเนี่ยก็ให้สีมาโอเคอยู่แล้วเราไปตัดเส้นหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าสมจริงมากขึ้นนะฮะไหล่นี่ตรงนี้ขยับได้นะครับผมเห็นไหมเห็นไหมนะฮะมีความให้ตัวได้นะฮะแขนมีแล็บสีทองขึ้นมานะฮะแล้วก็ข้อมือเนี่ยที่เป็นถุงมือเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเขี้ยวฟินเนี่ยก็คือว่าทำมาแบบคมทุกสิ่งทุกอย่างทุกอนูที่ของตัวของมันน่ะเหลี่ยมของมันหรือมุมของมันน่ะมันไม่ได้มีโค้งมีเป็นความเป็นเหลี่ยมแล้วก็มีร่องนะแยกสีออกมาคือแบบโคตรดีโคตรหล่อนะฮะอ่ะต่อมาหน้าอกเนี่ยคือแบบบอกได้เลยว่าเป็นไฮไลท์เลยนะสีเทาตรงเนี้ยนะฮะมันทำออกมาเป็นแบบอยากเสร็จปุ๊บสลับที่เป็นสีทองด้านในแล้วก็มีอาวุธของมันเนี่ยแปะอยู่ตรงสีทองจะถอดออกก็ได้แล้วก็ทำออกมาซึ่งมือมันให้มาเนี่ยคือ1คู่กับอีก1ข้างที่ว่าสามารถที่จะเหน็บอาวุธของมันได้นะฮะก็ในการจัดท่าต่อมานี่เห็นไหมมิติของมันเนี่ยคือแบบดีมากพอเฮียเอามาตัดเส้นด้วยพันธุ์ลายเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นมิติที่แบบดีมากขึ้นนะในเรื่องของเอวหรือส่วนกางเกงในที่เป็นสีทองเนี่ยไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันขยับได้นะมันให้ตัวได้นะมันก็มีจอยของมันอยู่ด้านหลังนะฮะในส่วนของกางเกงนะฮะมันเป็นสีทองเนี่ยลึกขึ้นไปถึงเอวด้านบนนะฮะทำให้ตัวตรงหน้าอกช่วงล่างเนี่ยคุมออกมาพอเวลาเราบิดตัวเนี่ยมันก็จะสามารถเห็นสีทองแลบคือแบบสวยอะสวยได้เลยนะฮะแล้วในเรื่องของเนี่ยขานะขาเนี่ยมันมีทองขีบออกมาแล้วก็ในส่วนของสีเทามันไม่ได้เรียบนะมันมีร่องมีรายละเอียดแยกออกมาเป็นเลเยอร์ยิ่งตัดเส้นก็ยิ่งสวยนะแล้วก็ขาเนี่ยเห็นไหมตรงข้อหัวเข่าเนี่ยก็มีผสมสีเทากับสีทองขึ้นมาและในส่วนสีทองเนี่ยมันก็ให้รายละเอียดเป็นชั้นๆเป็นเลเยอร์ขึ้นมานะรองเท้าบูทสีดำเนี่ยแต่นะฮะเลเยอร์ของมันเนี่ยมีเยอะมากมีมุมมีเหลี่ยมมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะแบบดีมากๆคือเฮียชอบแต่ต้องออกตัวก่อนว่า
Figurize Standard เนี่ยมันไม่ได้เน้นจุดขยับแล้วก็ไม่ได้เน้นถึงความแข็งแรงหรือว่าโครงด้านในเนี่ยมันเน้นถึงรายละเอียดมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับผม Figurize Standard มันจะเน้นรายละเอียดมาเป็นอันดับหนึ่งนะเรื่องรองก็คือเรื่องโครงในหรือว่าจุดขยับเนี่ยมันจะให้ความสำคัญรองลงมานะฮะอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนิดนึงนะครับในเรื่องของปีกนะปีกนี่1ชิ้น2ชิ้นแล้วก็แบ็คแพ็คนะฮะมันกางออกมาได้แบบนี้เลยนะฮะแต่คือว่ากิมมิคของมันเนี่ยมันซ่อนกิมมิคเล็กๆนะฮะไอ้ส่วนของแบ็คแพ็คด้านหลังเนี่ยปลายตรงเนี้ยมันสามารถที่จะเน็บเข้าหากันโดยให้มันชิดกันได้ไอ้อันนี้มันก็มีขีบตรงเนี้ยเพื่อให้เน็บออกมานะทั้ง2ข้างพอเวลากลางปีกแล้วเนี่ยมันจะสนิทมากขึ้นนะฮะแล้วก็ไอ้ส่วนชิ้นตรงเนี้ยมันสามารถเอามาเป็นสนับแขนนะได้แล้วก็มีมือจับอยู่ด้านตรงนี้นะฮะมันสามารถที่เอาออกมาเล่นลูกเล่นเนี่ยได้หมดเลยนะฮะมันก็ถือว่าทำออกมาดีไซน์ของมันน่ะสอดคล้องและมีความลงตัวมากๆกับตัวแบทแมนตัวนี้นะฮะในราคา 1,600 ถึง 1,800 ตอนแรกเฮียคิดว่าราคามันแอบแพงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันก็เหมือนกับแบบสูงแต่เฮียจะมาเปรียบเทียบกับสมมติว่าบาบาทอสเนี่ยบาบาทอสมันจะสูงขึ้นมาอีกสักประมาณ2เซนนะฮะมันก็เลยกับการว่าแต่คือว่าไอ้ตัวแบทแมนเนี่ยมันไม่มีสเกลนะเอามาเปรียบเทียบกับบาบาทอสเนี่ยเห็นมั้ยบาบาทอสแอบสูงกว่านิดนึงนะฮะก็เนี่ยแหละครับผมความสูงของมันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเฮียจะย้ำเลยว่ารายละเอียดที่มันให้ออกมาทั้งตัวเฮียบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆอ่ะจุดขยับหัวขยับได้แบบนี้ไหล่ขยับได้แบบนี้มือนี่งอได้แบบนี้นะจัดท่าได้แบบนี้นะครับเอวนะมีแบบนี้นะฮะบิดได้นะครับผมขากางได้แบบนี้ตรงนี้เป็นดับเบิลจอยนะครับผมขาแบบนี้ปลายเท้านี่ให้ตัวได้นะครับผมรายละเอียดในเรื่องของจุดขยับเนี่ยเขาไม่ได้เน้นแต่ถามว่าโดยรวมมันจัดท่าอยู่ไหมอยู่แต่ขาเนี่ยจะแอบแบบเนี่ยมันไม่ได้แน่นแต่คือว่ามันก็ยืนอยู่นะครับผมแต่คือว่าจุดด้อยของมันเนี่ยแขนตรงเนี้ยมันจะหลวมหลวมไปนิดนึงแต่ถามว่าอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นเพราะจริงๆมันไม่ได้รับแรงไหลเพราะว่ามันไม่มีอาวุธอะไรมาให้จับแต่ถ้าเกิดมีอาวุธมาให้จับเนี่ยเฮียบอกได้เลยว่ามันอาจจะเอาไม่อยู่แต่ถ้าเกิดจัดท่าเท่ๆงามๆนะบอกได้เลยว่าแบทแมนตัวนี้เท่ไปเลยเท่ไปเลยนะถ้าเกิดให้ดาวนะเฮียจะให้การต่อสนุกเนี่ย5ดาวเลยนะฮะดีไซน์ของมันเฮียก็ให้5ดาวนะฮะล่องรายละเอียดเฮียก็ให้5ดาวนะแล้วก็ความเท่เฮียก็ให้5ดาวโดยรวมให้5ดาวหมดเลยนะถ้าใครชอบก็ไปลองกันดูครับในราคาที่บอกไป 1,600 ถึง 1,800 นะครับผมกับตัวนี้ครับ Figurize Standard Amplify Batman ตัวนี้ถ้าใครชอบก็ไปลองดูกันครับผมร้านกันพาใกล้บ้านคุณมีจำหน่ายนะครับแต่ถ้าเกิดใครตกขบวนคราวนี้ก็รอพรีออเดอร์ไปนะครับผมคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าว่าเฮียจะทำตัวไหนแต่ถ้าเกิดใครอยากให้เฮียทำตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับกับแบทแมนไปเลยจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับ